แม้พักหลังจะต้องเล่นบทลับซีนที่ยิปเตสามันยิปโซอริกันตาก็ยังไม่เคยต้องเข้าฉากรักแบบถึงพริกถึงขิงไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่เพราะยังไม่มีผู้จัดคนไหนยื่นบทให้ทั้งที่เจ้าตัวประกาศพร้อมมากถึงพร้อมที่สุดเลยล่ะค่ะเท่าที่ผ่านมาที่เล่นแบบมาก็เล่นจริงหมดนะคะด้วยตัวบทเองด้วยอะไรเองยังไม่เคยเจอแบบซีนแบบเลิฟซีนฮาร์ดคอร์อ่ะมาเยอะสุดของเราคือยังไงก็คือบทจูบนะคะเลิฟซีนฮาร์ดคอร์จริงๆพร้อมจริงอีฟว่าสุดท้ายเราขึ้นอยู่กับบทจริงๆคือเพราะว่าเลิฟซีนฮาร์ดคอร์มันก็สามารถไปอยู่ในหนังได้หลายประเภทไงคะ